ครับสวัสดีครับทุกๆท่านครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมะค่าบุรพามหาสารคามจุดที่3นะครับซึ่งตอนนี้เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับจนทำให้แหล่งเรียนรู้นะครับจุดนี้นะครับของเรานั้นนะครับที่กำลังปลูกพืชผลนะครับไม่ว่าจะอยู่ตามบริเวณคันนานะครับรวมถึงบริเวณสระน้ำต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ท่วมนะครับขึ้นมานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นพืชผลที่เราปลูกนะครับพืชผักสวนครัวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราปลูกนะครับตอนนี้นี่ถูกน้ำท่วม 100% เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสภาพทั่วๆไปนะครับซึ่งวันนี้เราจะมานะครับทำการเก็บพืชผลนะครับเป็นชนิดสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราได้เก็บเอาพริกมะเขือแตงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายหลายอย่างนะครับสำหรับวันนี้เรามาเก็บเอาพืชผลชนิดสุดท้ายนะครับที่เรายังคงเหลืออยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือมะละกอนะครับซึ่งมะละกอเราก็มีการปลูกนะครับและเป็นแถวนะครับซึ่งจะเห็นนะครับเรียงรายกันมานะครับตอนนี้นะครับมีบางส่วนนะครับที่ออกดอกออกผลนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูครับตอนนี้กับคุณพ่อนะครับมาตอนนี้กำลังเก็บเอาพืชผลนะครับก็คือมะละกอครับตอนนี้นะครับเก็บกันสดๆเลยครับตอนนี้ครับซึ่งน้ำท่วมนะครับประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับ1สัปดาห์แล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราก็เลยได้มาเห็นนะครับบรรยากาศของการเก็บมะละกอนะครับการเก็บมะละกอเพื่อที่จะหนีน้ำท่วมนะครับซึ่งตอนนี้กำลังทำการเก็บอยู่นะครับซึ่งเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เพิ่งเก็บได้ 2-3 ต้นเพียงเท่านี้เท่านั้นนะครับนี่คือมะละกอนะครับที่เราเก็บได้นะครับสดๆเลยนะครับตอนนี้ได้มาแล้ว1กะละมังนะครับแล้วก็อีก1เข่งใหญ่ครับ1กะละมังแล้วก็อีก1เข่งใหญ่ซึ่งตอนนี้ขนาด 2-3 ต้นเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็บางส่วนเราก็นำกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี่ก็คือเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่เรามาเก็บนะครับสำหรับมะละกอนะครับเห็นไหมครับแต่ละลูกสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับครับนี่ครับนี่1เข่งนี่1เข่งแล้วก็อีก1กะละมังนะครับแล้วก็อีกบางส่วนที่เรากำลังจะไปเก็บนะครับอีกหลายจุดด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราจะเก็บเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไปไหนครับเอาไปไหนเบื้องต้นก็คงจะให้แจกญาติพี่น้องต่างๆนะครับรวมไปจนถึงชาวบ้านซึ่งตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอยู่หลายส่วนด้วยกันเนื่องจากว่าพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกันทละวิชัยตอนนี้มีอยู่หลายครอบครัวนะครับที่เจอสภาพเหมือนเรานะครับนั่นก็คือสภาพเลือกสวนไร่นานะครับถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีบางพื้นที่นะครับที่ทำเป็นสวนพืชผักสวนครัวแล้วก็ในส่วนของเลือกสวนไร่นาตอนนี้นะครับนี่คือสภาพที่นานะครับซึ่งตอนนี้นี่ข้าวถูกน้ำท่วม 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ดังนั้นวันนี้ก็เลยมาให้ทุกท่านนะครับได้เห็นบรรยากาศนะครับของการที่พวกเราได้มาเก็บเอามะละกอนะครับที่เจอกับสภาพแบบนี้น้ำท่วมแบบนี้ครับเป็นที่น่าเห็นใจเกษตรกรนะครับนอกจากที่นาที่ไร่ของผมแล้วนะครับยังมีพ่อแม่พี่น้องบางส่วนที่ได้รับผลกระทบนะครับหลายส่วนด้วยกันนะครับเห็นไหมครับสภาพทั่วๆไปครับครับนอกจากนั้นบางส่วนครับซึ่งตอนนี้เราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณนี่คือตรงบริเวณคันนานะครับที่เราปลูกเอาไว้นะครับซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจุดที่3ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมะค่าบุรพามหาสารคามนะครับซึ่งก็เลยให้ท่านได้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแต่ขวัญกำลังใจของพี่น้องก็ยังกำลังดีอยู่นะครับในส่วนไหนที่พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในส่วนไหนที่จะช่วยซึ่งกันและกันได้นะครับอย่างเช่นวันนี้เราก็จะนำมะละกอไปทำอาหารนะครับไปแจกจ่ายไปยังพี่น้องนะครับชาวบ้านต่างๆที่รับผลกระทบเช่นกันนะครับครับนี่เก็บสดๆเลยนะครับแล้วก็ครับดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสำหรับผู้ทำคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆต่างๆนะครับก่อนใครในเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเก็บมะละกอนะครับท่ามกลางสภาพของน้ำท่วมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ